จกรรมดีๆนะฮะเสวนารู้เท่าทันพนันออนไลน์ในโครงการคิดดีท็อกออนแคมปัสที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์แน่นอนมูลที่ยังมีเราสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกันจัดขึ้นมาครับมีอะไรดีๆน่าสนใจฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิยังมีเราเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันไซเบอร์รู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์ในกลุ่มเด็กวัยเรียนกับกิจกรรมคิดดีทอล์กออนแคมปัสภายใต้โครงการคิดดีต้นกล้าดีมีคุณธรรมที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์โดยมีเรือโทสุภาพชาญทัศนกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมด้วยนายชยธรธนวรเจตประธานมูลนิธิยังมีเราร่วมเปิดงานและมีว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์เจริญฤทธิ์วัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ให้การต้อนรับภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการเสวนาให้ความรู้การแสดงความสามารถทางด้านดนตรีทั้งร้องเล่นเต้นโชว์และการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสามัคคีโดยไฮไลท์สำคัญของงานคือกิจกรรมเวทีเสวนาในหัวข้อรู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์ที่มีวิทยากรพิเศษจากคิดดีแคมป์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งจำนวนกว่า300คนวิทยากรพิเศษนำโดยตำรวจไซเบอร์จากกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพันตำรวจตรีวีรพงษ์แนวคำดีร่วมด้วยครูยุ้ยสิริจันทร์เดชปัญญาวัฒน์นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และนายพัชรพันธ์ประจวบลาบเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากแขกกิติมศักดิ์รองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทามาร่วมฟังการเสวนาและพูดเสริมให้ข้อคิดในช่วงท้ายของงานเสวนาอีกด้วยการมีแคมป์อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะที่ทำให้เด็กตระหนักรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีเรื่องของอบายมุขพนันออนไลน์อยู่นะอยากให้กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าหากแม้นว่าหน่วยงานเอกชนต่างๆเนี่ยเห็นเรื่องนี้แล้วก็หาธีมหามิติในการที่จะทำเถอะค่ะที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็จะได้รับแบบว่าเราได้รู้เท่าทันการพนันออนไลน์นะครับผมก็แบบนำไปปรับใช้ได้ว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้เลยหนูจะไปแนะนำครอบครัวนะคะเกี่ยวกับข้อเสียและโทษของการพนันค่ะว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่สามารถนำไปเป็นการต่อยอดในสิ่งอื่นๆได้ค่ะควรจัดให้กับทุกโรงเรียนที่สามารถจัดได้ครับส่วนการนำไปใช้ก็เราเอาไปบอกคนรอบตัวแล้วครับว่าการพนันเนี่ยมันไม่ดีครับเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นชวนให้เขาไปแบบออกกำลังกายเล่นกีฬาครับคิดดีทอล์กออนแคมปัสเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมคิดดีแคมป์เพื่อขยายให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่ช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงโทษภัยที่มาจากพนันออนไลน์และได้รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองรวมถึงจะได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความรู้คุณธรรมอีกด้วยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับภัยจากการพนันออนไลน์ให้เหมาะสมรวมถึงการรู้จักและเลือกใช้เวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป